เหตุการณ์ดินถล่มนะคะอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่โคราชแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการตรวจเจอว่า3คนงานเป็นคนจีน2แล้วก็เมียนมา1นะคะยังเจอสัญญาณชีพอยู่นะอันนี้เขาใช้เครื่องมือที่เป็นเรดาร์ไปจับสัญญาณนั่นแปลว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่ทีเนี้ยให้คุณผู้ชมดูภาพกราฟิกนิดนึงนะคะเพราะว่าทางทีมข่าวเนี่ยเราส่งมาเพื่อจะให้เห็นภาพว่าอุโมงค์นี้เป็นยังไงคือตัวความยาวของอุโมงค์จริงๆเนี่ยทั้งหมดประมาณ4กิโลเมตรกลมๆนะนี่แล้วด้านขวาเห็นไหมคะคือเอาตรง25เมตรดีกว่า25เมตรตรงนั้นอะตรงกลางอะคือจุดที่ทั้งดินและหินเลยถล่มแล้วเข้าใจว่าคนงานอะอยู่ตรงนั้นทีนี้ด้วยความยาวของอุโมงค์เนี่ยมัน4กิโลใช่ไหมคะแต่มันมีจุดเปิดเอาไว้ตรงด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมคะ60เมตรเนี่ยแปลว่าตรงนั้นจะเป็นระยะทางที่สั้นกว่าอีกด้านหนึ่งมันตั้งแบบโลครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าการความช่วยเหลือน่าจะเข้าทางนั้นหรือเปล่าทีนี้ล่าสุดการให้ความช่วยเหลือเนี่ยทางนายอำเภอปากช่องบอกว่าเขาใช้ท่อนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตร20เมตรกว่าส่งเข้าไปตรงจุดที่เจอสัญญาณชีพส่งเข้าไปนี่ก็คือว่าจะเอาดินตรงนั้นน่ะออกด้วยแล้วเข้าใจว่าจะมีสายเหมือนท่อออกซิเจนอีกทางนึงด้วยเหมือนกันนะเอาดินออกมาแล้วก็เพื่อจะเคลียร์พื้นที่ให้โล่งมากที่สุดด้วยนะคะครับแล้วก็ดันท่อออกซิเจนเข้าไปเพื่อเพิ่มอากาศข้างในเพราะในท้ายสุดตอนนี้ที่ต้องแข่งกับเวลาคือมัน1วันแล้วนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคืนวันเสาร์กลางดึกช่วงเกือบจะเที่ยงคืนตอนนี้มันผ่านมา1วันเต็มๆถ้าอากาศมีไม่พอเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้ยังมีความหวังอยู่เดี๋ยวรอดูวันนี้นะครับการทำงานจะมีความคืบหน้าแค่ไหนนี่คือท่อโอ้ใหญ่อยู่นะเนี่ยเมตรกว่าเกือบเมตรครึ่งอ่ะดันอันนี้เข้าไปใช่ไหมดันเข้าไปใช่ค่ะแต่เข้าใจว่าน่าจะต้องด้าน60เมตรเนี่ยโอ้ถ้าโลกว่านี่ก็มันต้องด้านนี้แหละมันใกล้กว่าแต่ไม่รู้ว่าไอ้จังหวะช่องที่มันเปิดไว้มันแคบหรือมันกว้างแค่ไหนด้วยงั้นนะอยากรู้มากว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรถึงเจอสัญญาณชีพนะแต่ก็คือมันเป็นเครื่องมือเรดาร์สแกนในการค้นหาสัญญาณชีพเขาบอกว่าตอนแรกใช้เป็นโดรนแล้วเป็นสแกนเรดาร์แต่เอาจริงๆถือว่านี่เป็นข่าวดีแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นรายงานเลยอ่ะคือขออภัยนะคะคุณผู้ชมด้วยความเคารพนะคะตอนแรกข่าวว่าดับแล้ว3แต่ตอนนี้คือเจอสัญญาณชีพอ่ะนี่คืออุโมงค์จริงๆอุโมงค์มันใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูครับหวังว่าวันนี้จะมีข่าวดีเพราะตอนนี้ทีมกู้ภัยและก็ทีมช่วยเหลือของตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลปักช่องนานานะครับแล้วก็มีทีมของอบตจันทึกก็สแตนบายรอพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้ว